เราประกาศเริ่มไม่รับสิทธิ์คนละครึ่งมันก็เริ่มทยอยน้อยลงและตอนนี้คนละครึ่งอ่ะที่เขาได้ไปอ่ะคนละ1,500รอบละ1,500เอาไว้ใช้หรือเอาไว้ดมครับเช็ดจนโต๊ะเลขออกมาแล้วมันมีแววแล้วนะมันมีแววแล้วหลังลอยกระทงมานี่ก็บอกได้เลยว่ากลายเป็นงานเฟอร์นิเจอร์โฮมไปแล้วมีแต่โต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงก็ยืนเช็ดอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เที่ยงมองไปมองมาเห็นเลขที่โต๊ะเลยอ่ะดีไม่ดีมาขอหวยได้ด้วยเพราะว่าเราไม่มีอะไรทำเราเช็ดกันทั้งวันแล้วก็ที่มันเป็นแบบนี้นะบอกเลยตั้งแต่หลังลอยกระทงมาเนี่ยทุกร้านเริ่มเงียบแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเริ่มจะเก็บเงินเพราะมีแววเห็นเรื่องราวแปลกๆหลายๆอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าผู้นำบางทีก็คิดอะไรแปลกๆเฮ้อเดี๋ยวให้ปลูกผักชีเดี๋ยวเอารถของทอหอไปขนของสินค้าแปลกมากแปลกจริงตั้งแต่ลิซ่าไม่มาแล้วเออแปลกไหมลิซ่ายังไม่มาเลยงานบ้านตัวเองแท้ๆเซ็งมากเลยเนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงที่เห็นนั่งข้างหลังนั่นก็พนักงานไม่ใช่ลูกค้านะครับแม่มานั่งพอดีตรงนี้เราก็นึกว่าลูกค้าเป็นพนักงานนะครับไม่ใช่ลูกค้าสวัสดี 1,000 คนเนี่ยเช็ดจนโต๊ะเลขออกมาแล้วยังมีคนเคยอยู่สภาพชะตากรรมแล้วก็เราอ่ะเคยมีฟิลที่ว่าร้านเรากลับมาเปิดได้อาทิตย์แรกๆเมื่อตอนที่ปิดโควิดรอบที่4ล่าสุดเนี่ยแล้วกลับมาเปิดร้านใหม่เรายังมีฟิลที่คนเยอะแต่พอเราประกาศเริ่มไม่รับสิทธิ์คนละครึ่งมันก็เริ่มทยอยน้อยลงตอนนี้คนละครึ่งก็หมดกันแล้วนะและตอนนี้คนละครึ่งอ่ะที่เขาได้ไปอ่ะคนละ1,500รอบละ1,500เอาไว้ใช้หรือเอาไว้ดมครับเติมเองวันละ150รวมทั้งหมดก็ใช้ได้แค่วันละ300แล้วถ้าเกิดว่ามื้อเช้าอยากกินข้าวขาหมูสักจานละ60บาทเนื้อหนังพิเศษแล้วก็รวมน้ำด้วยเก๊กฮงเก๊กฮวยชาดำเย็นก็ไปแล้วร้อยกว่าบาทมื้อเช้าก็ไปแล้วร้อยหนึ่งสวัสดี 2,000 ยูเซอร์มันโดนปิดกั้นการมองเห็นมาหลายวันนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้ววันนี้ผมไม่อายเลยที่จะโชว์ว่าไม่มีคนเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงตอนที่คนเยอะๆผมกล้าพูดตรงนี้เลยออกอากาศเลยฮะ 2,000 ยูเซอร์เพราะทุกคนยังมีสิทธิ์คนละครึ่งอยู่ในมือและตอนนี้คนละครึ่งของหลายๆคนน่ะก็เริ่มจะหมดกันแล้วเริ่มเซฟเงินตัวเองกันแล้วแล้วคุณคิดดูค่าหัวเราแค่199ไม่จำกัดเวลาเหลือก็ไม่ปรับบอกแขกโต๊ะข้างหลังจะคุยอะไรกันนักหนาครับบอกให้กำลังพิ้วเลยเรื่องกูหายหมดเลยเอาใหม่พอดีมีเสียงดังแทรกเข้ามาอีกแล้วครับสวัสดี 3,000 คนผับบาร์ก็ยังไม่ได้เปิดเลื่อนแล้วเลื่อนอีกถ้าเกิดว่ามกราไม่ได้เปิดก็อาจจะเป็นกุมภาถ้ากุมภาไม่ได้เปิดก็อาจจะเป็นมีนามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาพฤศจิกายนตุลาพฤศจิกากลับมาครบปีอ้าวไอ้เหี้ยยังไม่ได้เปิดเลยนักดนตรีกูว่าเปลี่ยนอาชีพเถอะไปขายบะหมี่เกี๊ยวดีกว่าไปไม่ต้องพึ่งพาอะไรกับไอ้เหี้ยนี้แล้วไปขายขนมเปี๊ยะไปขายน้ำพริกกันเถอะนักดนตรีนะถ้าเกิดใครไม่มีงานร้องเพลงมาร้องที่ร้านผมมาผมมีเวทีมีเครื่องเสียงให้จัดงานลอยกระทงล่าสุดบางงานนะมีเวทีใหญ่โตคอนเสิร์ตแบบเมามันแต่ห้ามคนดูเต้นให้นั่งอยู่กับเก้าอี้ไอ้เหี้ยแล้วเพลงก็โคตรมันเลยแล้วไม่ได้ประกาศบอกชาวบ้านก่อนเขาก็อยากจะคลายเครียดเว้ยไม่ได้เต้นไม่ได้โยกย้ายสายสะโพกมานานแล้วเขาก็อยากไปผ่อนคลายกับประกาศทีหลังว่าห้ามเต้นให้นั่งอยู่กับที่ไอ้เหี้ยแล้วเพลงมันเขาไปฟังดนตรีเขาไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ไปนั่งวิปัสสนา
ทำไมเต้นแรงจะสลัดโควิดกระเด็นไปโดนคนข้างๆเลยชิบหายนี่ไม่ได้ด่านานแล้วนะโดนปิดกั้นกาโมเห็นเนี่ยสวัสดี 3,500 คนไม่ได้เจอกันเยอะๆอย่างนี้นานแล้วพอดีโดนปิดกั้นการมองเห็นไม่รู้จะปิดหาหาอะไรนักหนาแค่ปิดร้านยังไม่พอมึงยังจะมาปิดกั้นเฟซบุ๊กกูอีกไอ้ควายแล้วคุณดูนะแปลกไหมห้ามผับบาร์เปิดห้ามรวมตัวกันแต่งานลอยกระทงที่ผ่านมาไปดูในโซเชียลเดินเข้าไปในงานลอยกระทงค่อยๆกระแสกระแสกระแสเข้าไปกว่าจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้เหี้ยได้กันไปแล้ว 7-8 คนไปเสียดสีกันอยู่ในงานน่ะไม่เห็นมีมาตรการอะไรเลยจริงไหมอ้าวทางนู้นดังอีกทางนี้เงียบทางนู้นดังมีใครจะคุยกันอีกไหมจะได้ให้คุยกันทีเดียวไปเลยเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนจะคุยกันอีกไหมเรื่องกูหาย2รอบแล้วนะแล้วก็เรื่องนี้ยังเล่าเรื่องลอยกระทงไม่จบตอนนี้กี่คนเนี่ยสวัสดี 4,000 คนนะครับและแขกก็ห้ามคุยกันด้วยนั่งเงียบๆครับผมโอ้แขกไม่กล้าสวัสดี 4,000 คนยังคุยเรื่องลอยกระทงไม่จบไม่เห็นมีมาตรการอะไรเลยทุกที่ที่เขาจัดงานอ่ะคนเป็นหมื่นเป็นพันไปเบียดเสียดกันถ้ามันจะติดไม่ต้องติดจากผับบาร์ไม่ต้องติดจากร้านอาหารหรอกว่าติดกันจากคัตเตอร์ลอยกระทงเนี่ยทุกจังหวัดเลยแล้วคนเดินเบียดกันน่ะเนี่ยเบียดอย่างเงี้ยแล้วถือกระทงอ่ะไปดูในโซเชียลดิผมไม่ได้ว่าคนจัดงานลอยกระทงนะแต่คนมันอึดอัดคนต้องการใช้ชีวิตมีชีวิตเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้มีชีวิตเกิดมาเพื่อรอเสียชีวิตบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเพราะไม่ได้ใช้ชีวิตมึงบาปมากไม่ต้องบอกว่าใครบาปไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะสวัสดียูเซอร์ที่ยังอยู่กับเราตอนนี้ 4,500 สวัสดี 4,500 คนวันนี้เอาสักหมื่นคนไปเลยผมจะบ่นตามภาษาผมเหมือนเดิมแล้วยอดวันนี้ก็เพิ่มแล้ววันนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงคนตายก็ยังอยู่เท่าเดิมอ่ะ60คน50คนคุณลืมไปแล้วเหรอตอนแรกที่มีคนตาย40 50คนแม้กระทั่งตอนแรกที่มีคนตาย10คนน่ะคุณยังรับไม่ได้ตอนนั้นมีคนตายไหมตอนนั้นมีคนตายแค่คนเดียวโควิดรอบแรกปิดร้าน3เดือนนี่คนตายวันละ40 50คนคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าเอา50 60คนทุกวันมานอนเรียงกันเนี่ยศพกี่ศพวัดลาดประคองธรรมนี่เผากันจนเตาแตกไปแล้ว 7-8 เตาพูดชื่อเลยผมสงสารสัปเหร่อวัดนี้มากทั้งสัปเหร่อทั้งวัยยาวัชกรวัดทั้งลูกพระลูกวัดช่วยกันทำภารกิจเผาศพโควิดทุกวันลืมไปแล้วเหรอยังหน้าสลอนใส่เสื้อสีฟ้าไปยืนริมทะเลเอามือล้วงกระเป๋าแตกคนตายวันละ60คนไอ้เหี้ยยังมีการไปยืนแอคริมทะเลทั้งที่ประชากรของตัวเองก็ยังตายอยู่วันละ60 70คนมันมีความสุขตรงไหนมึงลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่าฮะแล้วตอนนี้กำลังจะเปิดประเทศนะครับ1ธันวาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนี่ขนาดยังไม่เปิดประเทศนะนี่ขนาดยังไม่เปิดประเทศนะ 5,000 คนถ้าเปิดประเทศอีกกูว่าได้ปิดร้านอีกรอบว่าต้องได้ปิดร้านอีกรอบเอาปึ้งเปิดไปดิเปิดประเทศจะปิดร้านเปล่าถ้าเปิดแล้วไม่ปิดร้านเปิดไปเลยมึงอยากเปิดไปเลยแต่อย่ามายุ่งกับร้านอาหารอย่ามายุ่งกับธุรกิจร้านอาหารปิดไปกี่รอบแล้วและอย่ามาหาเพจอื่นตอนนี้เพจอื่นแชร์ไม่ได้แล้วนะฮะไม่เพียงแล้วฮะมีคนเขาบอกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่แค่ร้านเฮียร้านหนูก็เป็นร้านอื่นร้านอื่นก็เป็นหมดเพราะว่าคนละครึ่งมันเริ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวหาร่มแป๊บนึงพอดีตอนนี้ฝนตกจะออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนักร้องดนตรีเนี่ยผมว่าคุณเปลี่ยนอาชีพดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณรอความหวังจากไอ้พวกนี้ก็คุณจะอยู่กันไม่ได้อะคุณจะอยู่กันไม่ได้จริงผมไม่ได้ว่านักร้องดนตรีนะ
แต่ผมเห็นแล้วสงสารพวกคุณมากเลยเป็นปีๆไม่ใช่ปีๆครับ2ปีแล้วนี่มันคือช่วงที่คนจะส่งท้ายปีเก่าแล้วด้วยมันต้องเป็นวันที่สนุกสนานมันต้องเป็นวันที่สนุกสนานมันต้องเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตอนนี้จะมีคนเริ่มจัดเลี้ยงส่งท้ายปีงานบริษัทนู่นนี่นั่นผับบาร์เปิดคนไปกินเลี้ยงสังสรรค์กันให้เงินมันสะพัดเงินมันต้องสะพัดนะครับเงินต้องสะพัดมีล่มไหมที่นี่อะไรนะแล้วก็ตอนนี้กี่คนเนี่ยบางคนถามว่าทำไมผมคอยถามอยู่ตลอดสาเหตุที่ต้องถามอยู่ตลอดเพราะว่าผมจะได้รู้ว่ามีคนกำลังฟังผมอยู่กี่คนจะได้พูดแบบเปิดใจไปเลยเนี่ยคุณเห็นไหมเจลแอลกอฮอล์เนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดรอบแรกเนี่ยเราใช้เจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ล้างมือไปแล้วทั้งหมดกี่ขวดรู้ไหมขวดละเท่าไหร่ขวดละร้อยกว่าบาทครับขวดละร้อยกว่าบาทวันหนึ่งใช้ขวดหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งใช้ขวดหนึ่ง30วัน